สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเบซี่ก็ได้เลิกนะคะไปเดินกับลุงเทียบกับโซดานะคะนานๆที่จะไปทีนะคะไปทีก็รีวิวให้แฟนทางบ้านได้ดูทีนะคะอันนี้ก็สวนนะคะส่วนของเราก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้มาตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะก็ขอนไม้นี้ก็นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้เจอลมเมื่อวานหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวค่อยมาขุดฝั่งใหม่ค่ะอันนี้ตอนแรกว่าจะเอาออกไปค่ะแต่พี่แดงไปขนกลับค่ะลุงคิดเอาออกไปลุงคิดบอกไม่สวยนะคะแต่พี่แดงก็เอามาคืนนะคะตอนแรกลุงคิดเอาไปนอนไม่ตรงโอ่งนู้นค่ะก็เดี๋ยวส่วนค่อยรีวิวดูวันหลังนะคะวันนี้มาเดินกับลุงคิดก่อนนะคะอากาศยามเช้าๆค่ะก็จะเวอร์วังดีหน่อยนะคะก็แดดจัดค่ะร้อนแต่เช้าเลยอ่ะฝนก็แบบโอ้โหลมเยอะค่ะแต่ฝนนี่ยังกระเยี่ยวแมวเลยแบบโอ้โหตกแทบจะแบบว่าดูถนนนี่แทบจะไม่อะไรเลยนะคะแต่ในเมืองตกหนักค่ะแต่ตรงนี้ไม่ค่ะตรงนี้ไม่ค่อยเยอะวัวก็ยืนมองนะคะตัวอะไรหว่า2ตัวกับตัวอะไรวะสี่ขาวัวมีงงวัวแถวนี้เยอะค่ะแต่ก่อนไม่ค่อยเยอะนะคะใครเขาก็เลี้ยงค่ะพี่แดงก็เลี้ยงป้าเปซี่ก็ถามอุ้ยถ้ามันเยอะทำไมไม่ขายเขาบอกราคามันไม่ค่อยดีคนมันเลี้ยงเยอะค่ะอะไรก็ช่างอะถ้ามันเยอะอะราคามันจะตกอันนี้ก็ต้องปล่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นวัวอายุเยอะวัวแก่นะคะนี่ทางนี้ก็อีกของอีกชุดหนึ่งนะคะวัวเยอะทำไมอะคริสเหรอวัวยืนมองใช่ไหม Will she be a good girl or not 50-50 chance ลุงคิดวันให้ดูว่าโซดามันจะเห่าไหมนะคะ What do you think 50-50 ลุงคิดบอก50-50คิดว่าไม่เห่าเพราะว่าดูโซดาเบื่อวัวไงไม่รู้เห็นทุกวันไม่น่าจะเห่าเห็นไหมแค่มองแล้วก็เดินต่อวัวก็บอกอ้าวแปลกเว้ยวันนี้ไม่เห่าฉันเป็นไรหรือเปล่าเจ็บคอหรือเปล่าเห็นเมื่อคืนไปร้องคาราโอเกะมาโซดาเฮิร์ทเน็กลาสไนท์ชิโกซิงอะซองอินคาราโอเกะ Yes true not ลุงคิดบอกจริง I'm not here to come back to sleep ลุงคิดบอกว่ามีหน้าล่ะเห็นโซดาเข้าบ้านดึกนะคะเมื่อคืนเออโซดาไปคาราโอเกะไหนจ๊ะไอ้วัวเฮ้ยเขาขายโอ้วัวตาดำกำลังจะถามว่าวัวตาดำเขาขายไปหรือยังนะคะวัวตัวนี้ก็แปลกกว่าเพื่อนค่ะเขาขอบตาเขาดำกว่าตัวอื่นก็ปกตินะคะมีตัวนี้ตัวเดียวค่ะที่ขอบตาเขาดำค่ะเหมือนแพนด้านี่เอ้าหัวก็ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยตาเขาจะแบบไม่เหมือนตัวอื่นเลยดูดำมากเลยตอนแรกป้าพี่ซีก็คิดว่าเขาแบบว่าอาจจะนอนดึกหรือเปล่าเลยนี่มันดำตลอดที่อยู่ตัวเดียวนี่แหละที่ไม่เหมือนคนตัวอื่นค่ะขอบตาดำโอ้โหฝั่งนี้ก็วัวปาดวัวเยอะมากอันนี้วัวเล็กอ่ะวัวเพิ่งเกิดยังไม่ได้มารีวิวอ่ะสระแม่ใหญ่เลยนะคะที่วันนี้จะพาไปดูนี่ไม่ใช่อะไรนะคะป้าไปซี่เห็นนกเยอะมากก็เลยเผื่อวันนี้โชคดีก็เลยจับกล้องมาพอดีข้าวก่อนมาเดินกับลุงคิดนะคะแบบนกเป็นร้อยๆตัวเลยค่ะไม่รู้มาจากไหนค่ะเต็มเลยเกาะบนสายไฟถ้าวันนี้เราโชคดีก็จะเจอนะคะเห็นอ่ะบางวันก็ไม่มีค่ะมาเดินล่าสุดไม่มีแต่เมื่อวานลุงคิดบอกว่าไปเดินกับโซดาเห็นอยู่นะคะอันนั้นลูกวัวแต่วัวตัวนั้นน่าจะท้องค่ะวัวสีขาวๆตัวนั้นน่าจะท้องอันนี้ลูกวัวอย่างมาเล่นกับโซดาค่ะเดินมาแต่ตัวนั้นท้องแน่นอนค่ะท้องตัวขาวอ่ะนี่นะคะเขาก็ปลูกตะไคร้นะคะเต็มเลยนะคะข้างๆ ทางค่ะอันนี้ก็บ้านซูเปอร์สตาร์เรานะคะกับนาเตี้ยนะคะก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละค่ะเขาเลี้ยงควายค่ะอันนี้เขาเลี้ยงควายดูค่ะฟาง
ขาก็เก็บใส่ไว้นะให้หน้าแรงนะคะเอาไว้ให้ควายกินค่ะแล้วก็มีหมา1ตัวค่ะสีขาวๆอ่ะเขาก็เป็นเพื่อนกับโซดาค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่เห็นมาเซฮัลโหลโซดาเลยพาโซดาไปเดินเนี่ยค่ะก็เขาก็อยู่ใกล้ๆหนองแวงเนี่ยค่ะหนองแวงซิตี้อันนี้ต้นสะเดาเหรอป้าพี่ซี่ชอบกินสะเดาอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นใบต้นขี้เหล็กค่ะของกินเยอะค่ะมันขึ้นตามธรรมชาตินะไม่มีใครปลูกนะคะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนชอบฟันชอบปรับที่นาเนี่ยป้าเพซี่บอกว่าที่นาธรรมชาติอย่างเงี้ยดีแต่สมัยก่อนเขาดำไงเดี๋ยวนี้เขาใช้รถไถเขาก็จะชอบให้พื้นที่แบบว่าเรียบๆเหมือนนาป้าเพซี่นะคะเรียบๆเขาจะไถง่ายแต่นาป้าเพซี่ไม่ค่อยมีต้นไม้เยอะแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะมันเป็นที่แบบค่อนข้างจะเรียบอะค่ะแต่นาคนอื่นเนี่ยต้นสะแบงเนี่ยจะเยอะมากและแบบถ้าเกิดขุดหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมคะที่ตอรากสะแบงโอ้โหไม่รู้ผ่านไป10ปีนะคะนางก็ยังอยู่คือเป็นต้นไม้ที่แข็งมากเนื้อแข็งจริงๆค่ะเหมาะไปทำเสาบ้านหรือว่าทำอะไรนะที่เขาปูพื้นอะเหมาะมากเพราะนางแข็ง อันนี้โซดาก็เจอแล้วค่ะสระว่ายน้ำส่วนตัวของโซดาค่ะน้องคิดชอบเรียกค่ะนี่ค่ะนางรีบวิ่งเลยค่ะพ่อเพิ่งอาบน้ำให้เมื่อวานค่ะอาบด้วยแชมพูอย่างดีค่ะแต่ถ้านางผ่านตรงนี้ค่ะไม่ลงไม่ได้ค่ะโซดาต้องลงไม่ลงนี่คือแปลกค่ะใหญ่นะคะเป็นสระส่วนรวมอันนี้เขาก็ช่วงโควิดครับจริงๆทุกๆปีค่ะเขาก็จะให้คนมาอะไรนะจ่ายตังค์แล้วก็มาทอดแหมาจับปลาแต่ไม่รู้คนเท่าไหร่นะคะอันนี้เขามาขุดใหม่ค่ะน่าจะขุดเพิ่งเสร็จไปเมื่อเห็นไหมป้าเปซี่มารีวิวให้ดูเมื่อปีที่แล้วนะคะน่าจะปีกว่าๆแล้วเพิ่งขุดเสร็จแต่ก่อนมันเล็กค่ะอันนี้เขามาขุดใหม่ตั้งแต่ขุดใหม่เขาก็ยังไม่ให้ใครมาทอดแหหรือว่าหาปลากันนะคะเพราะว่ามันขุดใหม่และสองมันติดโควิดช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ปีนี้ไม่แน่นะคะก็ต้องดูทางผู้ใหญ่บ้านเขานะคะเพราะว่าอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอบต.นะคะเขาก็ไม่ใช่ฟรีนะคะก็ต้องเสียเงินคือตอนนี้ใครไปลงจับไม่ได้นะคะแต่หลังจากเขาจ่ายเงินทอดแหจับปลากันไปแล้วหลังจากนั้นคุณมาตกมาอะไรได้ตอนนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้โดนจับด้วยค่ะอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กค่ะนี่ค่ะเขาขึ้นเองค่ะอันนี้ใครจะมาเก็บกินก็ได้แต่ที่นี้พอเวลามันเยอะเกินคนเขาก็ไม่ค่อยอยากกินเดี๋ยววันหลังป้าเบซี่จะมาเก็บอยู่เก็บไปแกงสดๆต้องไปต้มมาน้ำขมมันออกแล้วก็มีสะเดาต้นประจำของป้าเบซี่ค่ะยิ่งเก็บนางยิ่งแตกค่ะน่ะอยู่ข้างหน้านะคะส่วนอันนี้ก็ต้นตะขบค่ะอันนี้ขึ้นเองนะคะป้าเบซี่ซื้อมาต้นละ30บาทเห็นไหม30บาทหรือ35เนี่ยก็ยังไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่อันนี้ขึ้นเองขึ้นตรงหินด้วยนะคะมาเป็นหินนะคะเนี่ยต้นตะขบจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าออกลูกแล้วเขาบอกว่านกชอบมาเวลาเขาออกลูกนะคะตอนนี้ก็ไม่มีนกนะคะเนี่ยต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากค่ะตะขบแต่เขาเป็นล่มดีค่ะป้าพิซซี่ก็ต้นนี้อยู่นาของซูเปอร์สตาร์เราค่ะก็นี่ค่ะก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะนี่แต่ญาติพี่น้องเราส่วนอันนี้ข้าวโพดอร่อยมากออร์แกนิกค่ะป้าพิซซี่ซื้อไปฝากให้เด็กๆเขากินอยู่ค่ะนี่ค่ะต้นสะเดาต้นประจำค่ะนี่ก็เพิ่งเด็ดไปเถอะยอดยังแตกเห็นไหมคะยอดอ่อนๆเนี่ยยิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะยิ่งโดนฝนยิ่งแตกเนี่ยยังขึ้นใหม่ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วอันนี้ไม่รู้จะไปเก็บไปกินกับอะไรก็ปล่อยเขาไว้นะเผื่อคนอื่นเข้ามาเก็บนะคะเวลาเรามีเมนูน้ำพริกอะไรเราค่อยเก็บค่ะส่วนไม่นั่นก็ให้คนอื่นเขาไปเก็บมันขึ้นข้างถนนนะคะมะพร้าว คิดชอบให้โซดาเขาว่ายน้ำบริหารขาหลังเขาอะค่ะเพราะว่าหมาพันธุ์นี้ขาหลังจะมีปัญหา
สุดาว่ายน้ำเก่งค่ะนางว่ายน้ำเก่งมากมีแฟนทางบ้านบอกว่าถ่ายสดาให้ว่ายน้ำให้ดูหน่อยนี่นะคะเหรอได้ไหมนางคาบได้ไหมปากใหญ่ฮะปากใหญ่เหมือนพ่ออันนี้สนใจขอนไม้อยู่ขอนหนึ่งเนี่ยไว้ปลูกต้นไม้แต่ถามก่อนไม่เห็นเขาหลายวันละจะถามซื้อโอเคไปนะเห็นแล้วนะคะแฟนทางบ้านที่เป็นชอบน้องสดานะคะอันนี้ป้าถ่ายแล้วถ่ายสดาว่ายน้ำหน่อยอันนี้ก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะแล้วสดาชอบกินเทาค่ะเทาก็คือเป็นซีวิตอีสานหรือว่าสาหร่ายอีสานนะคะซีวิตอีสานนะไม่ใช่ซีวิตทะเลนะซีวิตอีสานค่ะอันนี้ใหญ่ค่ะหนองแวงซิตี้ก็ปลาไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งขุดเสร็จก็เพิ่งขุดเสร็จป่ะตุยโอ้โหนี่มะม่วงหรืออะไรอ่ะร่วงเต็มเลยเนี่ยอุ้ยมะม่วงนี่มะม่วงป่าหรือเปล่านี่ค่ะลูกเขาอ่ะมะม่วงอ่ะแม่ลุงคิดชอบมากเลยนะคะเย้เนี่ยเห็นไหมดกด้วยมันเป็นมะม่วงคล้ายๆมะม่วงอันนี้คิดกินแล้วปากเบิ่นนะมันเป็นคล้ายๆมะม่วงอะไรนะตอนยางมันอะแรงค่อนข้างแรงดูค่ะมันร่วงอะที่ป้าพี่ซี่เห็นก็คือมันร่วงมันจะเป็นลูกเล็กๆคริส yeah. ไม่อันนี้มันรู้สึกมันจะมีมะม่วงบางอย่างอะที่แบบว่าอุ้ยสุกนะอุ้ยนี่อันนี้ร่วงนี่เก็บได้นะคะไม่เป็นไรเก็บลองไปให้ป่านให้ลุงคิดดูอ่ะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไอโอเพ่นฝอยอยู่ป่ะสุกแล้วสุกแล้วจะไปฝานให้หวานไหมไม่หวานมันจะเป็นมะม่วงหิมไม่ใช่มะม่วงหิมพานต์อีกแบบนึงเนาะมะม่วงอะไรนะต้องไปถามแม่อ่ะมันมีหลายพันธุ์ด้วยมะม่วงมะม่วงขี้นก ไม่ใช่ขี้นกและขี้ช้าง นี่ค่ะขอนไม้ตรงนี้ค่ะเนี่ยเขาตัดมาใหม่ค่ะเขาชอบเอาไปเผาถ่านค่ะนี่ค่ะถ้าเขาไม่เผาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยป้าพี่ซี่สนใจเนี่ยไม่เห็นเจ้าของเขาอ่ะเดินไม่รู้เขาจะเอาไว้ทำอะไรต้องถามเขาก่อนเนี่ยแปลกดีชอบอะไรแปลกๆค่ะของตัวเราอ่ะเราก็เลยชอบของแปลกค่ะนี่ค่ะวันนี้โชคดีค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนกเขาอยู่ตรงสายไฟอ่ะค่ะเต็มเลยเดี๋ยวเดินไปสักพักเดี๋ยวจะให้ลุงคิดเขาทำให้บินให้ดูนะคะนกทั้งนั้นนะคะเนี่ยที่อยู่เกาะอยู่บนสายไฟนะใช่หมดเลยค่ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเนี่ยนกทั้งนั้นคิดเดี๋ยว I want you make them fly okay. No not now in the zone นู่ middle อันนี้นกใช่หมดเลยนะคะบินว่อนอยู่นะคะแต่ยังไม่เยอะนะคะเนี่ยแต่แรกนะคะบางทีก็ไม่มีนะคะอันนี้ฝนตกค่ะเข้ามาบางทีเขาก็หายไปค่ะไปลันเลยวิตุยสดาไปเมกนกบินลูกอุ้ยนี่ค่ะเริ่มบินละตรงนี้หลายตัวเลยเห็นไหมคะแสงส่องตาป้าพี่ซีค่ะป้าพี่ซีก็เลยไม่ค่อยเห็นค่ะแฟนทางบ้านน่าจะเห็นเนาะแสงมันส่องค่ะโอเคไม่รู้บินไปไหนแล้วนะคะแต่เขาคงมาเกาะใหม่ค่ะเนี่ยแสงมาจากตรงนี้ค่ะมันส่องมันก็เลยทำให้ป้าพี่ซีไม่เห็นกล้องค่ะไม่เห็นแสงในกล้องเอาแวร์ยูโกคริสไปเก็บไม้โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าพี่ซีก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะน้องนกก็บินโชว์ไปแล้วค่ะพอดีวันนี้เจอค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายThank you.
ี้นะคะม่วงที่เก็บมาตอนเราไปเดินนะคะก็จะลองฝังนะคะลูกเขาเล็กค่ะลูกเขาจะไม่ใหญ่ตรงนี้นะคะมะม่วงป้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจลูกเล็กมากลูกนิดเดียวน่าจะเป็นมะม่วงป้อมมาไปซีลองหวานชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงอุ้ยเม็ดใหญ่เนี่ยเนื้อนิดเดียวดูค่ะเนื้อมีแค่นี้แต่เม็ดเบลอเลยเนื้อบางมากเปรี้ยวหวานใช่เปรี้ยวนี่ขนาดสุกจากต้นแล้วนะเปรี้ยวเมื่อกี้บอกเปรี้ยวเหรอใช่เปรี้ยวมากหวานนิดนึงเว้ยเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆหวานนะสุกแล้วเนี่ยอุ๊ยกระดิกจะขนาดไหนเนี่ยดูค่ะเม็ดเนื้อค่ะ2อันแค่นี้แต่เม็ดกับเบลอเลยเม็ดใหญ่